ครับวันนี้เราก็จะไปเวียดนามนะครับไปโฮจิมินห์นะคะไปงานแฟชั่นโชว์ของเอเชียก็คือแต่ผมไม่ชินแต่ครับHappy.